2019แล้ว ZST ยังขุมอยู่ไหมอ่ะสวัสดีครับนะฮะวันนี้เราก็จะมาทำการรีวิวกับหูฟัง KZ-ZST ว่าในปี2019แล้วเนี่ยมันยังจะคุ้มอยู่หรือเปล่าอ่ะหรือเราจะดูรุ่นอื่นๆดีครับวันนี้ผมก็ได้ทำการสั่งซื้อมานะครับจาก Shopee นะฮะส่งมาโดย Curly นะฮะก็รูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะครับเราก็ลองแกะอะไรดูดีกว่านะครับข้างในนะครับก็จะพบกับป้ายของร้านที่ผมทำการสั่งมานะครับว่าถ้ามีปัญหาอะไรก็ติดต่อได้นะฮะแล้วก็จะมีกล่องนะครับแล้วก็แกะกันเลยดีกว่านะครับแกะออกมานะครับก็จะเจอกับนี่ครับสายนะฮะแล้วก็จุกอุดหูนะครับใบประกันจากประเทศจีนนะครับแล้วก็คู่มือนะครับและตัวนี้เลยหูฟัง ZST ของเรานะครับทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะครับ5ชิ้นได้นะครับและนี่คือเจ้าตัวหูฟังของเราครับรูปร่างหน้าตาสวยใช้ได้เลยครับตัวสายนะครับจะเป็นสายถักนะครับสีออกน้ำตาลน้ำตาลสัมผัสแล้วก็เป็นพลาสติกเนี่ยนะครับหลังจากที่ได้ทำการทดสอบใส่ดูนะครับก็สัมผัสแรกเลยนะครับเจ็บหูครับเพราะว่าเสียงเนี่ยเขาเรียกอะไรว่าสูงมากเลยนะครับแล้วก็เสียงเบสกับเสียงกลองเนี่ยหาแทบไม่เจอเลยเพราะว่ามันโดนกลบด้วยเสียงร้องแล้วก็เสียงกีตาร์นะครับคือชัดมากเสียงกีตาร์กับเสียงนักร้องแล้วก็สูงมากเลยนะครับฟังตอนแรกนี่โอ้ตกใจอยู่เหมือนกันว่าทำไมเป็นอย่างนี้นะครับแต่อย่าเพิ่งเชื่อนะครับเฮ้ยนั่นแหละอย่าเพิ่งเชื่อก็หลังจากที่ลองเบิร์นดูโอ้โหเปลี่ยนไปลิบลับเลยนะคุณแค่คุณลองเอาหูฟังนะครับไปเบิร์นผมเบิร์นแค่2ชั่วโมงเองมั้งกลับมาฟังโอ้โหเบสแน่นเบสหนักเบสกลับมาเสียงแหลมก็ลดลงทุกอย่างดีครับกลายเป็นหูฟังที่ดีไปเลยอะแค่เบิร์น2ชั่วโมงนะจากนั้นครับพอผมเบิร์น2ชั่วโมงผมก็เบิร์นต่อเลยครับยาวไป4 5 6ชั่วโมงแต่ไม่ได้ต่อเนื่องนะก็คือแบบพอรู้ว่า2ชั่วโมงมันดีใช่ไหมก็เบิร์นไปเรื่อยๆมีเวลาว่างก็เบิร์นหูฟังไปเปิดคลิปเปิดไปเปิดเพลงอ่ะเปิดเพลงเบิร์นนะครับแล้วจากนั้นมาฟังเสียงก็จะนุ่มขึ้นยิ่งนุ่มขึ้นสัมผัสได้เลยนะว่ามันนุ่มขึ้นจริงๆคือเสียงแหลมของกีตาร์จะลดลงและเสียงกลองเสียงเบสก็จะแน่นขึ้นเข้ามานะครับสรุปนะคุณถามว่า KZ-ZST คุ้มอยู่ไหมกับปี2019ตอบเลยครับว่าคุ้มถึงแม้ว่าเทคโนโลยีใหม่ๆจะมีนะครับแต่อย่าบอกเลยว่าอันนี้มันคือรุ่นถูกที่สุดนะคุณหูฟังอิดเอียถูกที่สุดและตอนนี้ลดเหลือแค่350บาทและบางร้านมีส่วนลดอีกด้วยผมซื้อมาในราคาแค่320บาทเองคุณได้หูฟังอิดเอียดีขนาดนี้ทำไมจะไม่ซื้อล่ะและบอกเลยว่าครบทุกย่างเสียงสำหรับใครที่อยากจะเริ่มเล่นหูฟังอิดเอียนะครับแนะนำ KZ-ZST เป็นตัวเริ่มต้นนะฮะแล้วถ้าคุณพอใจค่อยเล่นระดับสูงๆขึ้นไปถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมครับ